วันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารลูกค้าอย่างมืออาชีพ5ข้อเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จครับข้อที่1นนะครับทำความเข้าใจลูกค้าของคุณสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในการบริหารลูกค้าอย่างมืออาชีพก็คือการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณคุณควรทราบเกี่ยวกับความต้องการความคาดหวังแล้วก็พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถที่จะนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ ตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าคุณควรที่จะเข้าใจเกี่ยวกับสไตล์แฟชั่นที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบขนาดเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่แล้วก็งบประมาณที่พวกเขามีนะครับคุณสามารถใช้ข้อมูลตัวเนี้ยเพื่อที่จะจัดหาเสื้อผ้าที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในสไตล์ที่เขาชอบและยังตั้งราคาที่เหมาะสมอีกด้วย เรื่องที่สนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าลูกค้า ที่พักดีจะจะซื้อสินค้าบริการของคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกมิหนำซ้ำนะครับพวกเขายังอาจจะแนะนำธุรกิจของคุณให้กับเพื่อนๆและครอบครัวของเขาด้วยตัวอย่างนะครับคุณสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับลูกค้าได้โดยการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าประจำเท่านั้นแล้วคุณยังสามารถที่จะส่งลายข้อมูลต่างๆไปถึงลูกค้าประจำเพื่อแจ้งถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆหรือบางครั้งคุณอาจจะเชิญพวกเขาเนี่ยเข้า มาร่วมในกิจกรรมพิเศษของร้านค้าของคุณก็ได้เรื่องที่3นะครับจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพไม่มีธุรกิจใดที่ปราศจากการร้องเรียนหรือการตําหนิจากลูกค้านะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องรู้วิธีจัดการการร้องเรียนอย่างมืออาชีพเมื่อลูกค้าของคุณไม่พอใจในสินค้าหรือบริการของคุณคุณควรที่จะตั้งใจฟังคําร้องเรียนของพวกเขานะครับอย่างตั้งใจและพยายามที่จะแก้ปัญหาให้โดยเร็วที่สุดรับ เรื่องที่4นะครับขอรับคำติชมจากลูกค้าเลยคำติชมจากลูกค้าเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่ล้ำค่าครับสำหรับผมเป็นเสียงสวรรค์ของลูกค้าเพราะมันสามารถที่จะช่วยคุณชี้จุดอ่อนของธุรกิจของคุณและทำให้เราเห็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วยตัวอย่างนะครับคุณสามารถที่จะขอรับคำติชมจากลูกค้าได้โดยการตรงไปตรงมาครับส่งแบบสอบถามหรือนัดประชุมคุยกับลูกค้าเลยหรือคุณใช้ วิธีอ่านรีวิวต่างๆของลูกค้าบนโซเชียลมีเดียต่างๆของคุณครับเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายครับ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการบริหารลูกค้าครับมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถที่จะช่วยคุณปรับปรุงการบริหารรับมือกับลูกค้านะครับตัวอย่างเช่นระบบ CRM เพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็ข้อมูลการติดตามติดต่อลูกค้าคุณยังสามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้อีกด้วยใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าตัวอย่างนะครับคุณอาจจะเป็นเช่นคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณสามารถ ใช้ระบบ CRM เพื่อจะจดจําวันเกิดของลูกค้าแล้วคุณก็ส่งข้อความไปอวยพรพวกเขานะครับคุณยังสามารถใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยโพสอาหารของคุณแล้วก็ใช้ในการตอบคําถามกับลูกค้าด้วยการบริหารลูกค้าอย่างมืออาชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะครับเพราะมันสามารถที่จะช่วยคุณเนี่ยเพิ่มยอดขายและยังสามารถสร้างความพักดีของลูกค้าและทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวครับ